อยากจะทำเชือกกล้วยใช้เองแบบนี้ยากไหมวันนี้อลินฟู้ดชาแนลมีวิธีทำมาฝากค่ะเชือกกล้วยที่เราเห็นมัดอยู่บนใบตองที่วางขายตามท้องตลาดเขาทำมาจากหยวกกล้วยแบบนี้ค่ะเจ้าหยวกกล้วยนี้นะคะก็จะมีกาบกล้วยเป็นชั้นๆสามารถนำมาทำเชือกกล้วยได้ค่ะวิธีทำก็ไม่ยากนะคะให้เราแกะกาบกล้วยออกมาเป็นแผ่นๆแบบนี้ค่ะเจ้าตัวกาบกล้วยนี่แหละค่ะที่เราจะนำมาทำเชือกกล้วยกันได้กับกล้วยมาแล้วนะคะให้ใช้มีดกรีดกับกล้วยนะคะตามแนวยาวขนาดความกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำกาบกล้วยที่กรีดเป็นเส้นๆแล้วไปตากแดด2วันค่ะเราจะใช้พลังงานความร้อนจากแสงแดดนี่แหละค่ะช่วยทำให้กาบกล้วยแห้งสองวันผ่านไปกับกล้วยที่เราตากไว้ก็แห้งกลายเป็นเชือกกล้วยแล้วนะคะเชือกกล้วยที่ได้ก็จะมีความเหนียวในระดับหนึ่งค่ะสามารถนำมามัดสิ่งของตามต้องการได้เลยนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะในการทำเชือกจากกับกล้วยไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะแต่หากจะนำเชือกกล้วยไปทำผลิตภัณฑ์จากสารก็ต้องทำให้เชือกกล้วยมีความเหนียวโดยการนำไปอบในโอ่งด้วยกรรมฐานเป็นเวลา1คืนค่ะและปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำมาจากเชือกกล้วยเยอะมากๆซึ่งข้อดีของเชือกกล้วยก็จะมีเส้นใยที่เหนียวแล้วก็ทนทานกว่าหวายนะคะและสามารถเก็บรักษาได้นานค่ะถ้าชอบคลิปนี้อลินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ